สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิงเบบี้จิงโกะนะคะในที่สุดวันนี้เราก็มาพร้อมกับคลิปมาเรียนที่เกาหลีช่วงโควิดยังไงคลิปนี้ก็จะครอบคลุมทุกอย่างทั้งเรื่องการสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเกาหลีทั้งเรื่องยื่นวีซ่าด้วยตัวเองไม่ผ่านเอเจนซี่เพราะว่าทั้งหมดนี้จิงทำด้วยตัวเองนะคะไม่มีการผ่านขั้นตอนแบบจ้างเอเจนซี่ใดทั้งสิ้นถ้าสมมติว่าใครกำลังมองหาลู่ทางในการแบบออกจากประเทศไทยมาเรียนภาษาที่เกาหลีอะไรเงี้ยคลิปนี้ก็คือจะบอกทุกอย่างเลยบอกก่อนว่าการเรียนอันนี้ก็คือมาเรียนคอร์สภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยเกาหลีนะคะของจริงเลือกเป็นมหาวิทยาลัยซอกังจริงๆมันจะมีทั้งแบบอีฮวาโซเรเดมหาวิทยาลัยโซยอนเซมีอีกหลายมหาลัยเลยแต่ว่าจริงอ่ะเลือกซอกังเพราะว่าได้ข่าวว่าที่ซอกังเขาเน้นเรื่องแบบ conversation เรื่องการแบบสนทนาอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็นการเติมเต็มสกิลที่เราขาดก็แล้วแต่ว่าใครจะยื่นอะไรที่ไหนนะคะจริงๆขั้นตอนการสมัครเรียนเงี้ยมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากฉะนั้นก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้เลยแนะนำว่าอย่ากดข้ามนะคะเพราะว่าอันนี้คือจริงบอกรายละเอียดครบมากจริงแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวจริงจะไปทำอีกคลิปแยกนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่ได้มีทั้งค่าสมัครเรียนคือมันมีทั้งเรื่องค่าที่พักค่ามัดจำที่พักอะไรเงี้ยคือมันรายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมากฉะนั้นคลิปนี้จะโฟกัสแค่เรื่องการยื่นเอกสารยื่นวีซ่าต่างๆก่อนอื่นจะขอพูดถึงเรื่องการบินมาเกาหลีช่วงที่มีโควิดหรือว่าช่วงที่เกาหลีกำลังปิดประเทศอันนี้ก่อนนะคะคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยเราจะเข้าเกาหลีเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้วีซ่าเลยก็แค่ซื้อตั๋วแล้วก็มาได้เลยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือต้องมีวีซ่าเท่านั้นนะคะแล้ววีซ่าเนี่ยมันต้องเป็นวีซ่าที่จำเป็นเท่านั้นซึ่งมันก็จะมีทั้งวีซ่านักเรียนวีซ่าสมรสมีจดหมายเชิญจากบริษัทมาทำงานอะไรเงี้ยคือมันต้องเป็นอะไรที่จำเป็นจริงๆอย่างวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าวีซ่าสัญญกรรมอย่างงี้ก็ยังมาไม่ได้นะคะแล้วเรื่องวัคซีนเนี่ยจะฉีดวัคซีนแล้วหรือว่ายังไม่ได้ฉีดก็สามารถมาได้นะคะเพราะว่าตอนที่จริงมาเกาหลีจริงยังไม่ได้ฉีดสักเข็มจากไทยมาก็คือมาแบบตัวเปล่าๆเลยแล้วก็กักตัวคือถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่ได้ฉีดหรือว่ายังฉีดไม่ครบหรือว่าฉีดแล้วยังแบบไม่ครบวันที่เขากำหนด14วันอะไรเงี้ยก็ต้องมากักตัวที่เกาหลี2สัปดาห์ก่อนนะคะบินมาถึงปุ๊บก็คือเข้าที่กักตัวเลยแต่อันนี้ก็คือเป็นอัปเดตตั้งแต่ช่วงแบบสิงหานะคะยังไงถ้าเขามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมแนะนำให้ทุกคนไปติดตามได้ที่ Facebook Page สถานทูตเกาหลีในไทยนะคะเขาก็จะคอยอัปรายละเอียดให้เรื่อยๆคือเท่าที่จริงอ่านมาเหมือนเขาจะมีละเว้นการกักตัวอะไรอย่างงี้สำหรับคนที่ฉีดครบโดสแล้วแต่ว่าให้ไปเช็คอีกทีนะคะเผื่อเขามีอัปเดตเพิ่มเติมทั้งเรื่องชนิดวัคซีนอะไรงี้ด้วยคือจริงไม่แน่ใจตรงนี้เพราะว่าส่วนตัวจริงไม่ได้ฉีดอะไรมาเลยแล้วก็อันนี้จริงมาฉีดไฟเซอร์ที่เกาหลีนะคะเรื่องที่ฉีดวัคซีนที่เกาหลีอันนี้จริงก็จะทำคลิปแยกให้อีกทีนึงแล้วอีกอย่างที่เราต้องรู้ก็คือเราจะต้องมีการตรวจโควิด3รอบนะคะก็คือก่อนบิน72ชั่วโมงคือภายใน 1-3 วันก่อนไฟลท์บินเราเนี่ยเราต้องไปตรวจโควิดก่อนบินแล้วก็เอาผลที่เป็นลบของเราไปยื่นให้สนามบินนะคะเราถึงจะบินได้พอถึงเกาหลีปุ๊บเราจะมีการตรวจโควิดครั้งที่2นะคะก็คือให้เดินไปเขตอนามัยใกล้ๆที่กักตัวเราเลยเขาก็จะมี screening center เป็นที่แบบตรวจโควิดอันนี้ตรวจฟรีนะคะถ้าแบบว่าตรวจก่อนบินที่ไทยส่วนใหญ่จะไม่ฟรีนะคะเพราะว่าจริงก็จ่ายตังค์เหมือนกันครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นการตรวจโควิดวันก่อนปล่อยตัวนะคะสมมติว่าวันสุดท้ายของการกักตัวของเราคือวันที่14เราก็ต้องไปตรวจโควิดวันที่13แล้วก็การที่เราไปตรวจในเขตอนามัยอย่างเงี้ยคือเราต้องเดินไปไม่ก็แบบว่ามีรถส่วนตัวหรืออะไรอย่างงี้นะคือห้ามใช้ขนส่งสาธารณะจะเป็นบัสหรือว่ารถไฟใต้ดินซับเวย์อะไรเงี้ยไม่ได้นะคะจริงมีอัพคลิปชีวิตการกักตัวของจริงที่เกาหลีไปแล้วยังไงก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะว่าแบบหน้าตาการแบบเดินไปตรวจโควิดมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญมากๆก่อนที่จะสมัครทุกอย่างนะคะก็คือเช็คพาสปอร์ตตัวเองว่าหมดอายุหรือยังเพราะว่าของจริงเนี่ยหมดอายุแล้วจริงก็รีบไปทำใหม่นะคะมาถึงเรื่องการสมัครเรียนนะคะ process ทุกอย่างของจริงเริ่มต้นเมื่อปลายเดือนมิถุนานะคะแล้วจริงก็บินกลางเดือนสิงหาคืออันนี้มันเป็นอะไรที่กระชั้นชิดทุกอย่างมากทุกอย่างคือแบบหายใจหายคอไม่สะดวกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครมีการแพลนที่แบบดีกว่านี้แพลนในระยะยาวก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าพยายามรีบแบบจริงเลยคือมันเสียสุขภาพจิตมากก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าจริงเรียนที่ซอกังยูนิเวอร์ซิตี้เขาก็จะมีเซ็กชันสำหรับการเรียนคอร์สภาษาเกาหลีจะเรียกว่า KLEC เดี๋ยวจริงจะแปะลิงก์ไว้ให้ติ๊งคอร์สเรียนภาษาเกาหลีอันนี้เนี่ยจริงๆมันคือการไปเรียนที่มหาลัยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์โควิดนักเรียนทุกคนก็เลยยังต้องเรียนออนไลน์อยู่แต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถบินมาเกาหลีได้นะคะการที่เราจะบินมาได้เนี่ยต้องสมัคร2คอร์สขึ้นไป2คอร์สเนี่ยก็คือ6เดือนอันนี้เป็น requirement ที่เขียนไว้ในเว็บของซอกังเลยถ้าเราสมัครเรียน2คอร์สขึ้นไปเนี่ยเขาจะสามารถออกใบที่แบบรับรองว่าเราเป็นนักเรียนของเขาอะไรอย่างนี้แล้วแล้วเราสามารถเอาไปยื่นขอวีซ่า D4 เพื่อบินมาที่เกาหลีได้การสมัครเรียนคอร์สภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยในเกาหลีเนี่ยเขาจะรับตั้งแต่เด็กอายุ18ปีขึ้นไปนะคะฉะนั้นถ้าน้องๆคนไหนยังอยู่ในโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็อดทนแป๊บนึงแล้วก็ค่อยมาก็ได้ขั้นตอนทุกอย่างมันก็คือสมัครเรียนก่อนแล้วค่อยได้เอกสารรับรองจากมหาลัยแล้วค่อยยื่น
ซ่านะคะการสมัครคอร์สเรียนภาษาเกาหลีของซอกังเนี่ยคือเราจะเข้าไปในเว็บเขานะคะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า my page อันนี้เนี่ยก็คือให้เราสมัครสมาชิกของเราก่อนแล้วก็เข้าไปตรง my page นะคะนี่จริงกลัวจริงลืมจริงก็จดรายละเอียดไว้ให้เยอะมากนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงพอเราเข้าไป my page แล้วเนี่ยหน้า1กับหน้า2เขาก็จะมีให้เลือกคอร์สแล้วก็เลือกเทอมของเรานะคะปกติมันก็จะมีทั้งแบบ spring summer fall winter ใช่ไหมอย่างของเราอย่างนี้ก็คือจะมาที่คอร์ส fall แล้วก็ winter ปกติเขาจะมีตารางเขียนไว้ให้เลยตั้งแต่ปี2021แล้วก็2022ยังไงถ้าใครแบบกำลังเตรียมตัวจะมาในปีหน้าก็สามารถไปดูตารางเขาได้ว่าฤดูไหนมันอยู่ในเดือนไหนแล้วเขาเปิดให้สมัครเปิดให้ยื่นเอกสารวันที่เท่าไหร่สำหรับเรื่องคอร์สเรียนของซอกังเนี่ยคือเขาจะมีทั้ง KGP KAP อะไรเงี้ยถ้าใครจะเรียนแบบภาษาเกาหลีแบบทั่วไปเลยไม่ได้ใช้ทางด้าน academic ก็เป็น KGP นะคะหรือว่า Korean General Purpose แล้วก็ถ้าใครจะเรียนเกาหลีเพื่อแบบไปต่อปริญญาตรีปริญญาโทอะไรเงี้ยแนะนำให้เป็น KAP นะคะอันนี้จริงขอมาแทรกด้วยแสงประหลาดๆนิดนึงนะคะคือจริงอัดคลิปเสร็จแล้วก็ลืมพูดถึงจะบอกว่าที่ซอกังเนี่ยจะมีอยู่6ระดับนะคะเลเวลหรือว่าระดับอะไรเงี้ยเขาจะเรียกที่เกาหลีว่ากึบนะคะภาษาเกาหลีจะเรียกว่ากึบหนึ่งกึบสองกึบสามกึบสี่กึบห้ากึบหกใช่ไหมเลเวลเทสเนี่ยเขาก็จะมีเขียนไว้ว่าเราจะต้องสอบวันไหนก็เทคเทสของเขาไปได้เลยแล้วก็เขาจะประกาศวันต่อมาที่เขาบอกเนี่ยว่าเราอยู่กึบไหนใครที่ไม่มีพื้นฐานเกาหลีมาเลยแบบไม่รู้เลยว่ามันอะไรยังไงเขียนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะคะคือก็เริ่มจากกึบหนึ่งแต่ว่าถ้าใครแบบพอมีพื้นฐานมาบ้างก็สามารถลองสอบดูว่าตัวเองอยู่กึบไหนแล้วก็เริ่มเรียนจากกึบนั้นไม่จำเป็นต้องเริ่มจากหนึ่งนะคะอย่างของจริงเนี่ยก็คือไม่เคยสอบของซอกังเลยแล้วก็ไม่เคยสอบของมหาลัยไหนแล้วก็สอบเลเวลเทสของซอกังแล้วก็ตอนนี้อยู่กึบสี่นะคะคือจริงเริ่มจากกึบสี่ไม่ต้องเริ่มจากเลเวลหนึ่งถึงสามเลยพอมาถึงหน้าสามเนี่ยเราก็จะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครของเรานะคะคือข้อมูลอันนี้เนี่ยมันจะมีให้กรอกพวกแบบที่อยู่เบอร์โทรเกาหลีอะไรงี้ถ้าใครยังไม่มีก็สามารถแบบใส่ของมหาลัยไปก่อนก็ได้เพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากๆจะอยู่ที่หน้า4นะคะก็คือการแนบเอกสารที่จำเป็นเอกสารที่จำเป็นเนี่ยจะมีอยู่1สำเนาพาสปอร์ตนะคะอันนี้เราก็สแกนไว้ได้เลย2วุฒิการศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษเวลาที่เราขอมหาลัยอะไรอย่างงี้ก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะใบรับรองการจบการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษซึ่งใบรับรองอันนี้เราจะต้องไปให้สถานทูตเกาหลีเขารับรองนะคะสถานทูตเขาเขียนรีควายไว้เลยว่าต้องให้กงสุลรับรองก่อนซึ่งพอเราได้ใบรับรองการจบการศึกษาจากมหาลัยของเรามาแล้วเนี่ยให้เอาไปให้กงสุลเขารับรองก่อนนะคะจะรออยู่3วันตอนนั้นจึงไปทำที่คลองเตยนะคะคือการรับรองเอกสารอะไรเงี้ยมันไปที่สาขาไหนก็ได้แล้วการที่เราจะให้สถานทูตเกาหลีรับรองเอกสารเราเนี่ยต้องจองคิวก่อนนะคะ transcript ฉบับภาษาอังกฤษอันนี้ก็แนะนำให้ขอพร้อมกับวุฒิการศึกษาแล้วก็ใบรับรองการจบการศึกษาของเราเลยแล้วเราต้องมีแนบ statement ของบัญชีธนาคารของเรานะคะซึ่งขั้นต่ำของซอกังเนี่ยเขาบอกว่าให้มี $10,000ขึ้นไป 10,000 US ดอลลาร์ตามที่จริงคอนเวิร์ตให้ตอนนี้มันคือ 338,000 เกือบ 9,000 นะคะยังไงก็แนะนำให้มีแบบมากกว่าที่เขากำหนดก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นการแบบการันตีว่าเราสามารถแบบมาอยู่ที่เกาหลีแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้จริงๆคือแบบไม่ได้มาแบบตัวเปล่าถ้าเรายังฉีดวัคซีนไม่ครบหรือว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะมีให้โหลดแล้วก็เขียนจดหมายการยินยอมการกักตัวนะคะอันนี้เนี่ยในจดหมายเขาจะให้เขียนทั้งที่อยู่ที่เราจะกักตัวที่เกาหลีแล้วก็ไฟล์คร่าวๆที่เราจะบินเลยคือแนะนำให้แบบดูสถานที่ที่เราจะกักตัวไว้ก่อนเลยแล้วก็ดูที่มันสามารถแคนเซิลได้นะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปฟรีตามที่จริงบอกในคลิปกักตัวก็คือจริงกักกับ Airbnb นะคะซึ่งอันนี้เนี่ย Airbnb ก็ต้องเช็คก่อนว่าที่นั่นเขาให้กักตัวไหมก็คือพิมพ์ไปถามโฮสต์ว่าเขาให้เรากักตัวไหมแล้วเราก็เขียน address เราในจดหมายอันนี้ส่วนไฟล์เนี่ยก็เอาคร่าวๆที่เราคิดว่าเราจะบินเอกสารในการสมัครเรียนจะมีประมาณนี้คร่าวๆนะคะแต่ว่าอย่าลืมเช็คตรงข้างบนอย่างเงี้ยคือบางทีเขาจะมีเขียนโน้ตว่าให้เรากรอกแบบฟอร์ม Google ฉะนั้นก็อย่าลืมเข้าไปกรอกแบบฟอร์มด้วยนะคะพอเรากรอกใบสมัครแล้วก็แนบไฟล์ทุกอย่างเสร็จแล้วเราส่งไปแล้วเนี่ยเขาจะมีส่งเมลมาให้เรายืนยันอีกทีว่าเราจะไปเรียนจริงๆไหมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกาหลีมันก็ยังต้องแบบเรียนออนไลน์อยู่คือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสมัครมาปุ๊บแล้วมาเกาหลีแล้วเราแบบได้ไปเรียนที่มออะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียนที่มอนะคะคือมันแล้วแต่สถานการณ์ social distance เขาด้วยมอเขาก็เลยจะส่งมาให้เรายืนยันอีกทีว่าเอ้ยเราจะเรียนจริงแล้วในเมลเขาก็จะมีเขียนที่อยู่ของมหาลัยให้นะคะถ้าเราโอเคเราจะมาเรียนแน่นอนไม่หมายว่าจะต้องเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราส่งเอกสารตัวใบรับรองการจบการศึกษาที่เราได้รับการรับรองจากทั้งกงสุลแล้วก็สถานทูตเกาหลีแล้วเนี่ยต้องเอาใบฉบับจริงนะคะส่ง DHL มาหาที่มหาลัยซอกังอันนี้เนี่ยก็จะใช้เวลา3วันค่าส่งมันประมาณ 1,000-1,200 นะคะพอเราส่งเอกสารมาปุ๊บแล้วเขาได้รับเอกสารเราแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถไปต่อหน้าที่7ได้นะคะหน้าที่7เนี่ยก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดการจ
่ายเงินอย่างจริงเนี้ยก็คือโอนในแอปของ KBank เลยมันก็ใช้เวลา3วันแล้วเพื่อความรวดเร็วเนี่ยพอเราโอนเงินปุ๊บมันจะมีให้แนบสลิปในตัว My Page เหมือนกันในตัวของเว็บมหาลัยใช่ไหมแต่ว่าก็แนะนำให้ส่งตัวสลิปเนี่ยไปให้เมลของมหาลัยอีกทีนะคะเพื่อความแบบรวดเร็วที่สุดพอทุกอย่างได้รับการยืนยันทั้งหมดนะคะเราก็จะได้ Certificate of Admission คือเขาจะส่งมาแบบเป็นเซตทีเดียวเลยจะมีทั้งแบบ Certificate of Admission Certificate of Enrollment ใบเสร็จค่าเทอมของเราแล้วก็มีตัวแบบเอกสารของมหาลัยอีกนิดนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีการส่งตัวจดหมายการยินยอมให้กับตัวอีกทีนึงนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มไปอีกรอบนึงในเรื่องของที่พักอะไรอย่างงี้คือเขาไม่ได้มีหอพักให้นะคะเราจะต้องหาที่พักเองอันนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองด้วยซึ่งเรื่องการหาที่พักเดี๋ยวติ๊งจะทำคลิปแยกให้อีกทีนะคะว่าแบบหายังไงใช้แอปอะไรไปเจอนายหน้ายังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีให้ครบเลยขั้นตอนการสมัครเรียนก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วถ้าเราสงสัยอะไรระหว่างที่แบบยื่นเอกสารระหว่างเดินเอกสารแล้วมันเจอปัญหาอะไรเงี้ยสามารถแอดค่าเขาของมหาลัยไปถามได้เลยค่าเขาจะตอบเร็วกว่าเมลนะคะจากประสบการณ์มาต่อกันที่การยื่นวีซ่านะคะวีซ่าสำหรับการมาเรียนภาษาเนี่ยมันจะได้เป็นวีซ่า D4 นะคะหรือว่า D41 อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นวีซ่าที่แบบ6เดือนขึ้นไปคือแล้วแต่ว่าเราจะสมัครกี่คอร์สแต่ว่าถ้าเป็นวีซ่า D2 ที่แบบบางคนมีที่เป็นวีซ่านักเรียนเนี่ยอันนั้นสำหรับคนที่มาเรียนแบบนักเรียนทุนเรียนแบบปริญญาตรีปริญญาโทอะไรอย่างงี้ไปมันก็จะเป็นแบบวีซ่าระยะยาวกว่าซึ่งขอบอกก่อนว่าวีซ่า D4 ทำงานไม่ได้นะคะจะต้องถือวีซ่า D4 แล้วก็อยู่เกาหลี6เดือนขึ้นไปถึงจะสามารถเริ่มแบบสมัครทำงานพาร์ทไทม์ได้อย่างแรกที่สำคัญมากก็คือเวลาการยื่นวีซ่าอะไรเงี้ยไม่ว่าจะวีซ่าใดๆก็ตามจะต้องมีการจองคิวก่อนนะคะก็จะให้เข้าไปที่เว็บของสถานทูตเกาหลีเลยอันนี้มันจะเป็นเว็บสถานทูตเกาหลีที่เป็นแบบ global เลยแต่ว่าในเว็บของสถานทูตเกาหลีในไทยเขาก็จะมีบอกขั้นตอนอันนี้จริงก็แปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็สามารถเข้าไปดูขั้นตอนการจองคิวได้นะคะซึ่งจะบอกว่าการจองคิวออนไลน์ในเว็บของสถานทูตเนี่ยค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าคิวเต็มเร็วมากเพราะมันไม่ได้มีแค่วีซ่านักเรียนเนาะมันมีทั้งวีซ่าทำงานวีซ่าสมรสอะไรเงี้ยคือคนก็จองคิวกันเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เร่งด่วนอย่างของจริงเนี่ยมันคือมันเร่งด่วนนะเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายในเดือนครึ่งอะไรเงี้ยเราก็แบบเมลไปขอสถานทูตว่าเออเนี่ยเราอะมีเอกสารจากแบบมหาลัยแล้วทั้งแบบ certificate of admission อะไรเงี้ยคือเราจะต้องบินมาเรียนที่เกาหลีจริงยังไงก็ให้สถานทูตเกาหลีเนี่ยเขาพิจารณาวันให้เราสามารถเข้าไปยื่นเอกสารขอวีซ่าได้เอกสารในการยื่นวีซ่านะคะ1ก็คือจะมีแบบฟอร์มการยื่นวีซ่าอันนี้คือเราก็สามารถโหลดในเว็บของสถานทูตเกาหลีในไทยได้เลยแล้วก็มีรูปถ่ายนะคะเป็นรูปถ่ายสีขนาด 3.5 เซนคูณ 4.5 เซนก็คือ 1.5 นิ้วต่อมาก็จะมีใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือว่าจบการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษที่เป็นต้นฉบับนะคะอย่างตอนที่เรายื่นของแบบมหาลัยซอกังอะไรงี้แล้วคือเราควรขอเอ็กซ์ตร้ามาสำหรับการยื่นวีซ่าด้วยแล้วก็จะต้องมีทรานสคริปต์ฉบับภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นต้นฉบับมีประวัติหนังสือเดินทางประวัติหนังสือเดินทางอันนี้ต้องไปขอที่กรรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วต้องไปขอที่แจ้งวัฒนะเท่านั้นซึ่งตอนที่จริงขอเนี่ยตอนนั้นกงสุลปิดนะคะเราต้องเมลออกคิวเขาว่าแบบเฮ้ยเคสเราเป็นเคสเร่งด่วนจริงๆเราจะต้องยื่นเอกสารแบบขอวีซ่าให้ได้ภายในวันนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยให้คิวมานะคะต่อมาต้องมีหนังสือการตอบรับการเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยของเกาหลีนะคะก็คือเป็นตัว certificate of admission อันนี้เราสามารถยื่นฉบับสำเนาได้นะคะก็คือปกติเนี่ยมหาลัยเกาหลีเขาจะส่งเมลมาเนาะเราก็พิมพ์ตัวนั้นแล้วก็มายื่นเอกสารได้ต่อมาจะเป็นใบตรวจสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือเป็นตรวจที่บอกว่าเราไม่มีอาการใกล้เคียงโควิดไม่มีไข้ไม่มีไออะไรใดๆนะคะต้องเอาเอกสารนี้ให้ถูกนะคะเพราะว่าตอนที่จริงขอเนี่ยจริงขอผิดแล้วจริงก็ต้องไปขอใหม่แล้วก็จะต้องมีใบรับรองผลการตรวจวัณโรคนะคะอันนี้ก็จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษเหมือนกันอันนี้เราจะต้องไปตรวจในโรงพยาบาลที่เขากำหนดไว้นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดไว้ให้ในเว็บสถานทูตเกาหลีเหมือนกันว่ามีลิสต์โรงพยาบาลอะไรบ้างต่อมาเป็นรายการการเดินบัญชีหรือว่า statement ฉบับภาษาอังกฤษของสมุดบัญชีเรานะคะอันนี้เนี่ยก็คือย้อนหลังอย่างน้อย6เดือนแล้วก็ต้องออกโดยธนาคารนะคะไม่ใช่แบบว่าโหลดจากแอปอย่างจริงๆก็คือไม่รู้เลยไงอันนี้คือเดินเรื่องเองทั้งหมดจริงก็ไม่รู้จริงก็แบบโหลดจากแอป KBank แล้วก็ไปที่ธนาคารตอนนั้นคือจะต้องแบบทำเอกสารอย่างอื่นด้วยแล้วพี่ที่กสิกรก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้เราแบบใช้จากแอปไม่ได้นะเราต้องมาขอที่ธนาคารก็เลยขอจากธนาคารด้วยเลยนะคะอันนั้นก็ประมาณ200บาทมั้งนอกจาก statement แล้วเราจะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้านะคะก็คือสแกนพิมพ์ทุกหน้าของสมุดบัญชีเราเลยแต่อันนี้ก็จะมีเคสของน้องๆที่ใช้แบบบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองจากธนาคารของไทยอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะต้องมีเอกสารเพิ่มนะคะคืออย่างของเราเนี่ยเราใช้สมุดบัญชีตัวเองเนาะแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนที่แบบยังมี statement แบบไม่ถึงก็สามารถใช้ของผู้ปกครองได้ซึ่งจะต้องมียื่นเอกสารเพิ่มเติมทั้งสำเนาสุติบัตรหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครวีซ่า
ามีสำเนาพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมีหนังสือรับรองการทำงานของผู้ปกครองจากบริษัทแล้วก็จะมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทอันนี้กรณีที่แบบผู้ปกครองเราเป็นเจ้าของกิจการซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษพอเรายื่นเอกสารครบแล้วเนี่ยสถานทูตเขาก็จะให้ใบแบบวิธีการเช็คสถานะวีซ่าของเรานะคะอันนี้เนี่ยพอเขาให้ใบเรามาปุ๊บแนะนำให้จองวันที่เราเข้าไปรับพาสปอร์ตได้เลยคือปกติเนี่ยวีซ่าตอนนี้ถ้าเราขอไปจะใช้เวลา14วันนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเคสที่แบบเขาให้เร็วกว่านี้ไหมแต่อย่างของเราคือ14วันเป๊ะจริงๆพอ14วันปุ๊บสถานะเปลี่ยนเป็นว่าเอ้ยเราได้วีซ่าแล้วเราก็สามารถปริ้นวีซ่าจากเว็บนั้นได้เลยคือตอนนี้วีซ่ามันไม่ใช่แบบอยู่ในพาสปอร์ตแล้วมันเป็นใบนะคะเราก็ปริ้นออกมาได้เลยแล้วก็วันต่อมาเนี่ยเราก็ไปรับพาสปอร์ตของเราคืนจากสถานทูตอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะคะเวลาที่เราขอวีซ่าเนี่ยเขาก็จะแบบเก็บพาสปอร์ตเราไว้พอเราได้วีซ่าเสร็จปุ๊บเราก็ไปเอาพาสปอร์ตคืนอย่างจริงเนี่ยก็คือยื่นเอกสารครบวันที่3กรกฎาคมนะคะแล้วก็ได้วีซ่าวันที่17กรกฎาคมวันที่18เนี่ยจึงไปตรวจโควิดก่อนบินแล้วก็ไปรับพาสปอร์ตคืนวันที่19บินเลยคือมันแบบชุกละหุกมากฉะนั้นแนะนำให้แพลนล่วงหน้าก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นก่อนโควิดเนี่ยน้องรหัสจริงเงี้ยก็คือได้วีซ่าภายใน5วันอะไรเงี้ยคือมันเร็วมากแต่ของเราได้แบบ14วันแล้วคือต้องแบบกังวลว่าเฮ้ยจะได้บินหรือเปล่าว่าต้องไปตรวจโควิดอะไรเงี้ยอีกฉะนั้นมีเวลาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเนาะอันนี้เราก็จบขั้นตอนการสมัครเรียนแล้วก็ยื่นวีซ่าแล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราจะบอกปัญหาทุกอย่างที่เราเจอระหว่างที่เราวิ่งเอกสารคือเดือนที่ผ่านมาก่อนบินนะคือเราเจอปัญหาทุกขั้นตอนจริงๆฉะนั้นเราจะบอกเผื่อใครแบบเจอปัญหาอะไรเหมือนเราแล้วก็จะได้รู้ว่าเราควรทำยังไงเนาะอย่างแรกนะคะก็คือมหาลัยไม่ตอบเมลหรือว่าตอบเมลช้าอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเกาหลีเนี่ยคือนอกจากนักเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์แล้วคนทำงานเขาก็มีการ work from home บ้างซึ่งตอนที่เรายื่นเอกสารทุกอย่างไปเนี่ยคือเขา work from home แล้วเขาก็ตอบเมลแบบช้ามากบางทีก็ลืมของเราแนะนำให้แอดคาคาโต้ของมหาลัยไปนะคะอันนี้คือตอบไปสุดแล้วแล้วก็บางทีเขาก็อาจจะช่วยแบบไปเร่งให้แบบเขาตอบเมลเราก็ได้อะไรอย่างนี้ปัญหาที่เราเจอต่อมาก็คือมหาลัยเขียนเลขพาสปอร์ตใน certificate of admission ผิดนะคะซึ่งปัญหาซับซ้อนที่จริงเจอเนี่ยก็คือตอนที่มหาลัยเขาส่ง certificate of admission มาให้แล้วเนี่ยคือจริงก็เห็นแล้วว่าเลขมันผิดเราก็ส่งเบลแบบบอกมหาลัยแล้วว่าเฮ้ยเลขมันผิดนะรบกวนช่วยแก้ด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอวันที่เขาส่งมาเนี่ยวันต่อมามันคือเป็นวันสุดท้ายของการแบบปิดรับแอปพลิเคชันแล้วเหมือนเขาอาจจะยุ่งอะไรอย่างงี้มั้งเขาก็เลยไม่เห็นเมลเราแล้วเขาก็แบบไม่ได้แก้มาให้กลายเป็นว่าตอนที่เราไปยื่นวีซ่าเนี่ยเลขมันก็ยังผิดอยู่ตัวเลขพาสปอร์ตเนี่ยคือมันไม่ได้เลยเนาะมันก็ถือว่าเราเป็นการแบบยื่นเอกสารวีซ่าไม่ครบก็แปลว่าเราจะต้องไปยื่นใหม่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมหาลัยก็คือเบรกพอดีเขามีการเบรกแบบหยุดกัน1สัปดาห์อะไรเงี้ยมหาลัยก็เลยไม่ตอบเมลนะคะก็เลยทำให้ทุกอย่างล่าช้ากว่าเดิมปัญหาต่อมาก็คือกงสุลปิดนะคะรับแค่แบบเคสเร่งด่วนเท่านั้นก็แนะนำให้ไปเช็คนะคะว่าเขามีช่องทางใดๆบ้างสำหรับคนที่แบบเร่งด่วนจริงๆเพราะว่าอย่างเราคือเร่งด่วนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็คือส่งเมลไปเขาก็ให้คิวได้แล้วก็ต่อมาจะมีแบบสถานทูตตกหล่นเมลอะไรเงี้ยจริงๆไม่เกิดขึ้นบ่อยนะคะแต่ว่าอย่างของเราเจออยู่แค่รอบเดียวที่แบบเออเขาลืมตอบเมลซึ่งตอนนั้นหลับใจแบบร้อนรนแล้วแต่ว่าอ๋อเออเขาแค่แบบผิดพลาดนิดหน่อยปัญหาต่อมานะคะอันนี้พีคมากก็คือวันนั้นเนี่ยเราจะแบบไปขอสเตทเมนต์ธนาคารเราจะไปแบบขอตัวสำเนาสมุดบัญชีที่ธนาคารอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็คือแบบจองคิวเรียบร้อยไว้แล้วกะเวลาวันไว้ดีมากว่าเออเราจองคิวตอนเช้าของวันนี้แล้วก็บ่ายเนี่ยเข้าไปสถานทูตไปทำธุระต่อเราจองเรียบร้อยพอไปถึงวันนั้นจริงๆเวลาที่เรานัดจริงๆธนาคารปิดอันนี้ไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้าด้วยนะคะคือประกาศวันนั้นเลยคือเราจองคิวไปตอน 9:30 มั้งหรือ 10:00 อะไรเงี้ยมันเพิ่งแปะประกาศตอนแบบ 8:00 มั้งอะแต่ว่าไม่มีประกาศออนไลน์คือเราไปถึงแล้วก็ช็อกเหมือนกันแล้วเขาก็เขียนไว้ว่าให้เราไปสาขาใกล้ๆเขาก็ระบุไว้ให้ใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็นั่งแกร็บต่อไปอีกสาขาหนึ่งพอไปถึงสาขาเนี่ยมันดีที่เราอะจองคิวไว้แล้วเราก็เลยไม่ต้องแบบวุ่นวายอะไรมากมายแต่อันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่แบบไม่คิดว่าจะเจอโอเคไหมนั่นคือช็อกมากแล้วก็สุดท้ายนะคะคือการลุ้นตรวจโควิดก่อนบินคือเข้าใจป่ะว่าเราสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วเราได้วีซ่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราต้องตรวจโควิด 1-3 วันก่อนบินเนี่ยแล้วเราถึงจะรู้ได้ว่าเราแบบจะบินได้ไม่ได้อะนี่แพนิคไปเองมั้งก็คือไม่ได้มีอาการอะไรแหละแต่ก็กังวลนะว่าเฮ้ยเผื่อเราแบบมีอาการแบบไม่รู้ตัวก็ได้เนาะก็เลยไม่ได้จัดกระเป๋าจนแบบจนผลโควิดออกว่าเออไม่ได้เป็นก็คือค่อยจัดกระเป๋านะคะจะบอกว่าที่จริงไปตรวจโควิดอะคือเราก็แบบจองคิวที่เออคิดว่าโอเคแล้วแบบเป็นเหมือนคลินิกอะไรอย่างงี้มั้งถ้าจำไม่ผิดแต่แบบผลเขาออกช้าคือเราอะจ่ายตังค์สำหรับ same day result ว่าก็คือตรวจตอนเช้าวันนี้กลางคืนได้เลยใช่ปะแต่พอถึงเวลาที่ควรจะได้ผลแล้วอะไม่ได้คือมันดีเลย์อะแล้วเราก็ต้องส่งเมลไปบอกเขาว่าเฮ้ยคือเรายังไม่ได้ผลนะเราจะบินพรุ่งนี้แล้วคือเขาก็ส่งกลับมาว่าเอ้ยตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่มันเลยดีเลย์เดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้นะเฮ้ยคือเราบอกว่าเอ้ยอันนี้เราจ่ายตังค์สำหรับ same day result นะทำไมถึงแบบจะมาส่งให้พรุ่งนี้ล่ะคือมันแพงกว่าอะไรเงี้ย
แล้วเขาก็เลยแบบอยู่ๆก็เลยส่งมาให้ได้ก็เลยโอเคแล้วนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดในการยื่นสมัครเรียนคอร์สภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยซอกังแล้วก็การยื่นวีซ่า D4 ด้วยตัวเองนะคะแน่นอนว่าถ้าใครแบบไม่อยากยุ่งยากไม่อยากวุ่นวายมากอะไรเงี้ยก็สามารถจ้างเอเจนซี่ทำให้ได้เนาะแต่ว่าอย่างจริงเนี่ยที่ไม่จ้างเพราะว่าอยากทำคลิปให้ทุกคนไงอยากรู้ไงว่ามันยื่นยังไงอะไรเงี้ยเราจะได้มาตอบคำถามทุกคนได้แต่พอทำแล้วเนี่ยคือเอาจริงอะถ้าไม่มีโควิดอะมันไม่ยุ่งยากขนาดนี้หรอกแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทุกอย่างมันทำให้จริงติดขัดทุกขั้นตอนแล้วก็นอนแบบไม่หลับหลายคืนมากเก็บทุกอย่างไปฝันเป็นสัปดาห์อะไรเงี้ยคือมันแบบสภาพจิตแบบเสื่อมมากแต่อย่างน้อยทุกอย่างมันก็ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คือมีประสบการณ์ในการแบบมาเล่าให้คนดูของเราได้ถ้าสมมติว่าจริงไม่ได้ตอบคำถามอะไรอย่างงี้ก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะย้ำอีกทีว่าเดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้อีกทีนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องค่าที่พักอะไรอย่างงี้ด้วยก็จะมารวบรวมให้อีกทีนึงยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย